ครับผมวันนี้นะเรามาตะลุยโกดังญี่ปุ่นนะครับใช่แล้ววันนี้นะฮะเราก็มากันที่เพชรบุรีนะครับมาไกลนะเป็นโกดังที่ใหญ่มากเลยนะพี่ปิ๋มฟิลมันกว้างใหญ่ไพศาลก็คือติดถนนทุกคนบอกเลยว่าใครผ่านมาคือต้องหันมามองบ้างแหละใช่ไหมแล้วของเยอะไหมครับฟิลที่นี่เยอะมากนอกจากข้างหลังก็คือมีหลายล็อกมากแล้วตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็อยู่กันที่เจด้าเจแปนนะคะทุกคนใช่พ่อบอกว่ามีงบให้คนละ500บาทเดี๋ยวไปดูกันจะได้เลยบ้างเย้มาเดี๋ยวดูกันที่นี่จะเป็นโกดังนะครับคือค่อนข้างจะใหญ่นะครับนี่เลยกว้างมากใช่มาเราดูจากฝั่งนี้ก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างรถอันนี้บอกเลยนะจะเป็นสินค้ามือสองนะใช่แล้วนี่คันนี้อย่างเฟี้ยวอ่ะรถในฝันนะคันนี้เนี่ยนะใช่ราคา 29,900 บาทนะครับไม่เกินงบไปเยอะเลยฝั่งนี้ก็คือเป็นเหมือนที่พ่อบอกเป็นพวกกระติกของใช้เนี่ยลุยๆอุ้ยหนูอยากเข้านี่พัดลมด้วยอ่ะไหนนี่พัดลมนี่อันนี้มันเป็นแบบแอร์หรอดูดิเสียบปั๊กเฮ้ยเฮ้ยรถได้มันเป็นแบบตู้เย็นแอร์ตู้เย็นแอร์ไม่ตู้เย็นแอร์ตู้เย็นกระติกแอร์แอร์กระติกเย็นราคา 1,590 บาทนะครับบางชิ้นคือเขาจะแปะราคาไว้ให้ต่อชิ้นเลยบางอันก็คือจะเป็นเหมือนช่างกิโลอุ้ยโต๊ะแบบนี้น่ารักนะไปทำนู่นทำนี่นั่งทำนู่นที่กับปิกนิกอีกจิ๋วเลยใช่โต๊ะสนามเหรอใช่น่ารักนะไปๆๆมีกระติกมันจะเป็นเหมือนโซนแคมปิ้งเนาะใช่กับเก้าอี้อะไรอย่างงี้โอ้ดูแต่ว่าเราจะแบกกลับไปไงนี่อลงอะไรใครจะมานั่งหรือใครสายหรือก็คือมาเลยจ้าโอ้โหอะไรเพิ่มเอาไปทำอะไรล่ะเนี่ยแมวเอ้ยไหนอ่ะนี่คอนโดแมวเอ้ยเลยคอนโดแมวคือตื่นเต้นกว่าเราอีกนะอุ๊ยแต่น้องฟิวชอบตู้นั้นน่ะนั่นน่ะลายเนี่ยนะใช่น่ารักดีใส่นู้นใส่นี่แต่ฟิวรู้สึกว่าคือเราเดินมาก็เริ่มนานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งอยู่แค่ข้างหน้านะยังไม่เดินไปฝั่งนู้นหรือว่าด้านในลึกๆเลยจริงๆอ่ะมันหลากหลายไงตรงนี้มีเป็นเก้าอี้นะใช่เฟอร์นิเจอร์อะไรเดินไปโซนนั้นใช่นี่เป็นโซนเจอร์นะเขาแยกไว้ชัดเจนมากเลยใช่พวกตู้อะไรอย่างนี้อุ้ยของเยอะจริงนี่ฟิวโอ้ก็คือมันเป็นเซตแบบเซตไม้ดูนี่โคมไฟสวยมากฟิวโซนนี้อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากนะฟิวดูโซนที่เราแบบอยากเข้าเจ้าหญิงอุ้ยใส่เคสเท่าสามไงฟิล์มไอเนี้ยอารมณ์แบบวางเครื่องสำอางอ่ะวางไว้ข้างหัวเตียงหรือไม่ก็ข้างตู้เสื้อผ้าน่ารักมากด้วยงบ500 2,700 เขาปักด้านข้างมันสวยอ่ะดูสินะเฮ้ยมันดีนะสวยน่ารักดีไปปูนๆฝั่งเนี้ยเฟอร์นิเจอร์เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์แบบเก่าๆอ่ะนี่ไงตู้นี่อะไรอ่ะทีวีคอมเห็นจอแบบนั้นนี่คือน่าจะยุคพ่อ90เหรอเออถ้าไปดูว่าขนาดเท่านั้นนะตัวหน้าจอไอ้อันนี้นาฬิกาเหมือนไอเอลซ่านาเลยติ้งนิงเดินดูของการของเยอะจริงฟิลส่องดูดาวปะมันดูดาวได้แม่นั้นอะใช่กล้องส่องดาวอย่างนี้ไหนไปส่องดูสิเขาต้องส่องจากข้างบนนี่ต้องส่องจากอันนี้ส่องไปน้องพี่จะเห็นอะไรเนี่ยเป็นไงล่ะฟิลว่าส่องตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เคยไม่ได้เปิดใช่หรอเมื่อกี้พ่อนี่ปิดไว้อ้าวก็เลยเจออะไรเห็นยังเห็นไหมอ่ะน้ำเหมือนอะไรยังไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละสงสัยเราต้องไปดูวิธีอันหนึ่งหมุนก่อนใช่เออมันสวยแล้วหมุนไม่เป็นไงอุ้ยพ่อฝั่งนี้แบบอยากได้แผ่นแบบนั้นน่ะเอาไปวางโชว์หรอไม่เป็นวางโชว์ไปก่อนมีเป็นแผ่นเสียงไงแผ่นอุ้ยมีแผ่นข้างในนะไหนดูไรอุ้ยดูใหม่จังท็อปฮิตอะโกโก้อันนี้อะไรโอ้สองทีวีเหรอฮะอุ้ยไม่รู้ว่าแต่เป็นช่องเล่นแมวนะนี่ตั้งทางนี้ก่อนไม่แต่ซื้อพวกนี้ไปเราไปหาซื้อเครื่องที่เล่นกับแผ่นอันนี้ประมาณ 2-3 พันก็มีนะในช้อปปี้อะมาดูฝั่ง
2จานชามเซรามิกกันแต่เวลาข้างๆก็สวยนั้นน่ะที่มันเป็นถ้วยอย่างนั้นน่ะเนี่ยคิดว่าข้างๆอันนั้นอันนี้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 160ฝั่งนี้สวยเลยใช่เป็นชามจานมีนะคะโซนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเหมือนแบบของเซรามิกพวกชามพวกซ่อมอะไรเงี้ยไม่ใช่ซ่อมสิชามจานถ้วยอะไรงี้เออนี่พี่ฝั่งนี้น่ารักกล้องอุ้ยมีกล้องมือสองอุ้ยกล้องสมัยก่อนเอาไปเป็นท็อปถ่ายรูปได้ฟิล์มคิดถ่ายไปแล้วอ๋อเฮ้ยเราไม่ได้ไปถ่ายไงเนี่ยเราจะจับกันอย่างเงี้ยนี่ไหมอ่ะนี่เขาปรับซูมอะไรอย่างงี้ตรงนี้ได้ด้วยแต่พวกนี้มันไม่มีจอเหรอมันต้องเอาออกมาไม่อันนี้มันเป็นอัดแบบเทปสมัยก่อนแบบเป็นม้วนแล้วใหม่นะ590คงจะใช้ไม่ได้แล้วแหละใช่เอาไปเป็นพ็อปอะไรเงี้ยได้ถ้ามีกล้องฟิล์มอย่างฟิล์มค่อยซื้อดีปรับซูมเข้าออกข้างบนตึ๊ดๆๆแบบนี้ใช่แล้วฟิล์มกำลังมองเข้าไปในตู้ว่าเขาวางอะไรมันน่าจะขายเหมือนกันมันคืออะไรฟิล์มไม่รู้ต้องมองอ่ะมองดูแก้วเหรอของสะสมเลยอ๋อพวกแก้วก็น่าจะขายแหละมีราคาบอกนี่หมวกกันน็อกก็มีอย่างเฟี้ยวลายสีชมพูอะไรเงี้ยหมวกปั่นจักรยานนี่ไงที่ฟิล์มบอกเนี่ยมันน่ารักนะดูอย่างใบนี้เท่าไหร่60ดูช่วงคริสต์มาสเทศกาลของโตเกียวดิสนีย์แลนด์เลยนะพ่อ50 บาทอุ้ยจานพวกเนี้ยคุยอันนี้น่าสนใจฟิล์มแล้วก็ลายข้างๆตรงนั้นน่ะเออน่ามาจากเรื่องเดียวกันใช่เรื่องเดียวกันโอ้70 บาทนี่ไง Adopt Offender นี่อันนี้แรงนะพอใช่ลายเหมือนที่บ้านไหมอุ้ยอุ้ยเอาได้ไหมเท่าไหร่อ่ะ120ของนี่นี่ตั้งแต่เดินมานี่ตั้งนานแล้วยังไม่ได้อะไรเลยนะงบ500นะฟิล์มไปหนูรอดูข้างหน้าไหนฟิล์มยังไม่ถึงแรงน้องฟิล์มนี่เป็นปีเตอร์ลับบิทแต่ว่าอันนี้มาจาก KFC คืองงมากของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบทำร่วมกันอุ้ยอลิสวันเดอร์แลนด์อันนี้ก็ต่ายที่ถือนาฬิกาคือมันน่ารักคือฟิล์มมีตู้เย็นบนห้องแล้วไงฟิล์มก็อยากได้แก้วน่ารักไหมอันนี้100ฟิล์มอุ้ยน่ารักมากเลยอะตอนนี้ลานตาแต่น้องฟิล์มอยากรู้ว่านี่เขาใส่อะไรกันอะใส่ได้แค่นี้ไงทุกคนพวกใส่ซอสน้ำซอสอะไรเงี้ยอ๋อแต่เหมือนข้างล่างเหมือนน่าจะใส่อะไรซอสสักอย่างไปได้เลยหรือเปล่าได้ชามหนึ่งอันเราไปดูเขาไปดูข้างหน้าที่มันเป็นพวกของเล่นของจุ๊กจิ๊กอะไรงี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นของตกแต่งที่เป็นหินอะเหมือนแกะสลักอะไม่ใช่หินเหมือนจะเป็นไม้เป็นไม้เป็นเหมือนแบบแกะสลักอะไรแบบนี้ใช่เอาไปแต่งบ้านใดๆอุ้ยฟิลมีนาฬิกาด้วยไหนจ้าอุ้ยฟิล์มอันนี้น่ารักน่ารักมากเขาปรับยังไงอ่ะน่ารักก็จัดประหยัดทำไมอันนี้150อุ้ยเห็นน้องฟิล์มดูก่อนน่าสนใจคือดูเป็นไหมแบบเข็มอ่ะไม่เป็นแต่ว่ามันน่ารักอ่ะดูดิฟิล์มอยากเลี้ยวแล้วพ่อถ้าอยากเลี้ยวแล้วอยากเลี้ยวไปซื้อของเล่นอันนี้เหมือนแจ็คสเปโร่ไหมเหมือนแจ็คสเปโร่ออกมาเร็วออกมาเปิดฝาวุ้นออกเลยแต่ให้เขาอยู่ข้างในนี่แหละดีแล้วสวยอ่ะเท่าไหร่นะอันนี้หรอ390 บาทยังอยู่ในงบนะฟิลอุ้ยแต่แบบอย่างอื่นเราก็อยากได้ไงแต่ยังไม่ถึงโซนของเล่นเลยแต่สวยนะสวยมากไปค่ะทุกคนอุ้ยแต่ว่าตรงเนี้ยข้างๆก็มีนาฬิกาด้วยนะนาฬิกาตกแต่งกับซอยเมื่อกี้ไงเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อใช่แล้วไปดูข้างหน้ากันดีกว่าอุ้ยมีอันด้วยซิวเนียแฟมิลี่ขายพร้อมอะไร990ของแท้ชัวร์แต่ถ้าของแท้ในห้างนี่หลักพันนะใช่น้องฟิวอยากได้เป็นแบบเป็นเหมือนบ้านเล็กๆเอาไปเล่นอะไรเงี้ยมีไหมมีให้น้องฟิวไหมไม่รู้เหมือนกันแต่นี่อะไรอ่ะให้เขียนอุ๊ยมันต้องมีอะไรให้วาดเหรอพี่ฟิวไม่รู้อ่ะมีไหมเดี๋ยวไปดูซิส่องไว้เผื่อได้ของเล่นฝั่งนี้ก็อุ้ยของตกแต่งแล้วพี่ฟิล์มนี้อะไรอ่ะอือฮึไม้แบตเหรอคะน้องฟิล์มไม้แบตตื้อๆปิ้วน้องฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันไหนล็อกฮิ้วค่ะพาสเตอร์ทันจิโร่ใช่ป่ะน่าจะเป็นพาสเตอร์น่ารักอาวุธแล้วเขาแบบเอาไปดิเอ้ย50บาทน่าสนใจใช่น่าจะสุ่มลายด้วยเออน่ารักดีน่ารักดีเอาพี่ฟิล์มหยิบไป1อันอะไรอ่ะ
ึงต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 ึงเปิดไงอ่ะเปิดแล้วอุ้ยคืออะไรอ่ะกดกดกดดูเหมือนตอนที่เราเล่นตอนเด็กไหมคืออะไรไม่รู้แต่เฟี้ยวอ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนคอมที่เราชอบเล่นตอนเด็กอ่ะเป็นคอมปอมอ่ะทุกคนข้างล่างก็คือยังมีของเล่นนะใครตาดีก็ได้โอ้โหของเล่นเต็มไปหมดอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะสุ่มเหรอโมเดลไม่ตุ๊กตาไม่รู้มันมาเป็นอ๋อเป็นภาพมาเป็นเซตอ๋อแล้วคือข้างล่างอ่ะก็คือมีสุ่มอีกใช่เบสอัลบั้มไปค่ะอุ้ยแต่รู้ว่ายังไม่ได้เลยอ่ะจะมีอะไรที่ถูกใจไหมเนี่ยเยอะแยะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยให้เราทำบ้านเองคืออะไรอ่ะใช่ไหมนี่เหมือนให้เราประกอบบ้านเหมือนให้เราแบบสร้างบ้านนะคะทุกคนได้เป็นอย่างเงี้ยระบายทรงระบายสีเอา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 อันนี้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันน้องฟิวหาก่อนหาไหนอะราคาราคาไม่มีอย่าต้องไปถามพี่เขาเอออุ้ยอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวน้องฟิวหยิบไปถามพี่เขาเหมือนแบบให้ตกแต่งบ้านอ่ะทุกคนเป็นแบบนี้ใส่ไว้ค่ะหนึ่งอันห้าร้อยอุ้ยสะดุ้งเลยเออันนี้อ่ะอุ้ยโมเดลน่ารักนะ200ของแท้อ่ะอันนี้พินอคิโอซินโดเรลล่าเอลซ่าอันนายว้าวมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์อ๋อฟิล์มเอาไว้ห้อยวันคริสต์มาสอ่ะห้อยตกแต่งต้นเนาะน่ารักมากเลยนะคือดีเทลงานเขาสวยมาก200ก็ถือว่าคุ้มนะมีงูยิงเลยของแท้ไหมของแท้ด้วยน่าจะดีไปค่ะทุกคนเสียดายไม่มีแอเรียลไม่งั้นเอาละอันนี้เป็นอะไรอ่ะพี่ฟิวเป็นพวกโมเดลจิ๋วแล้วก็มีพวกแบบเกาะแก้วอุ๊ยอันนี้เหมือนเมื่อก่อนฮิตมากเลยนะตัวเนี้ยโอ้ตัวละ30เองถ้าแกะออกมาจากกล่องนี่หลายร้อยนะใครอ่ะไม่รู้อ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะพี่ฟิวมันเรียกว่าอะไรนะที่ให้เลี้ยงนู่นนี่นั่นน่ะใช่มั้ยทํามากดมากดเออแล้วกดปิ๊ดๆๆๆแต่ว่าน้องจะเปิดไม่ได้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยฟิล์มคืออะไรอ่ะพี่ไม่รู้เอาไปตกแต่งหรือเปล่าเนี่ยเอาไปตกแต่งตอนกลางเต็นท์ตั้ง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 วางไว้หัวเตียงจะประกอบได้ไหมตอนเนี้ยดูจากที่มองใช่มองไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงรวยก็มีเลยไหนเพชรเต็มเลยเพชรเต็มเลยโอ้โหฟิล์มนั่นแฟ้มอะไรอ่ะเปิดดูเลยอ่านว่าการ์ดการ์ดโอ้เขาต้องรักมากอ่ะการ์ดต้องมีคะแนนเก็บแน่เลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่หน้าตึงทุกคนเลยอะไรโอเคอ่ะนี่ใครกลัวแวมพายห้อยเอาไว้นะทุกคนกระเทียมนี่เฮ้ยได้เนี่ยต้องแต่งวันฮาโลวีนเลยหนังสั้นได้เลยอุ้ยไปไปไปเดินดูเถอะของเขาเยอะดีเนาะนี่เป็นโมเดลจริงใช่ไหมใช่แล้วโมเดลเพียบเลยตอนนี้น้องฟิวเดินจนเหงื่อไหลหมดแล้วอุ้ยอย่าเราเลี้ยวกลับไปซอยนู้นก่อนนี่ไงน้องฟิวนอนคนเดียวไม่ซื้อไปไว้ในห้องนอนไอ้ยาเฮ้ยนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะที่เขาบอกว่ามันจะมีอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมันจะยาวมาเองอ๋อเออเคยอ่านปะสวยสวยมากอ่ะน่ารักอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะทุกคนคือลายตกแต่งเหรอเป็นเหมือนแบบเป็นหินอันนี้อะไรนะ85อ๋อที่อยู่ในเน็ตฟลิกใช่ไหมนี่อันนี้น้องฟิวดูแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรชิกิอ่ะเปล่าตอนจบเห็นเขาบอกว่าได้แต่งงานกับคนนั้นน่ะที่หัวเหลืองๆอ่ะไหนอ่ะคนไหนนะคนไหนสักคนได้แหละที่หัวเหลืองๆอ่ะฟิวที่นี่ราคาไม่ได้สูงนะเพราะว่าใช่แล้วอันนี้สุ่มการ์ดเหรอสุ่มอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก30บาทเดี๋ยวพี่เอาไปลองสุ่มดีกว่าไอเอาไปอันนึงนี่อย่าเอาไปลองคืออะไรไม่รู้ว่าเยอะดีนะมันเป็นแบบมันทึบอ่ะแล้วอ่านไม่ออกอันนี้พวกฟ้าคนน้ำโอเคน้องฟิวได้2อย่างแล้วนะคะเอาไปลองสุ่มอันนึงไม่รู้เหมือนกันคืออะไรเฮ้ยตัวอะไรข้างล่างดำๆคืออะไรพี่อันไหนเนี่ยพี่ว่าปากกาหรืออะไรต้องไปอ่านก่อนฮะภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะจุดๆที่เราช็อกเหรอที่เราช็อกโหเราช็อกมีที่กองน้องน่ารักปลาเองเขาหาเจ้าของอยู่เขาบอกว่าพ่อไปสิพ่อไปสิวิทย์น้องฟิวโอ่งนี้เหมือนในนี่เลยหนาเป็นข้าวสูตรแล้วจะมีตัวอะไรออกมาจะออกมานี่เดี๋ยวทุกคนมีทันเด็ดเนี่ย
ดาบซามูไรเบียร์ตกปลาพ่อยังจะตกอีกเหรอดูพ่อหรือดูสิเล่นวันนี้มันที่ตกปลามียงมีเหยื่อด้วยนะซาบิกิไงลูกซาบิกิคืออะไรแล้วที่หนูจับอยู่ไงลูกไปดูของดูรอบตกปลาเนี่ยเคี้ยวๆมีอะไรนะนี่แอคคูเลทมีป่ะรอบตกปลาก็มีนะไม่ต้นเบ็ดตกปลาคือเยอะมากเลยสายชิงหลิวเนี่ยข้างฝั่งนี้เป็นโซนรถอะไรงี้แล้วข้างล่างเป็นของเล่นแบบกล่องๆเลยนะใช่แล้วคือมันแบบว่ามาจากญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่ใช่แล้วแบบจะเห็นที่ไม่เคยเห็นอะจะเห็นที่ไม่เคยเห็นแบบที่ไม่เคยเห็นอุ้ยอะไรคืออะไรอะอุ้ยมันคืออะไรอะทุกคนดูดวงเหรอดูดวงเหรอเป็นอะไรอะเป็นหัวดวงแต่กล่องมันน่ารักมากเลยนะทุกคนน่ารักก็ซื้อใช่ไหมเหมือนดูดวงเลยอะเท่าไหร่ไม่บอกไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยเล่นยังไงเอาสังเกตดีๆนะเขาจะมีรูเห็นปะใช่แต่หนูไม่รู้ว่ารูมันติดกับตรงไหนมันน่าจะแบบมีหลายอันเซตเขาจริงๆน่าจะมีหลายอันเอามาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยเป็นกล่องเก็บอุ้ยเมื่อก่อนอะฟิล์มชอบเก็บแบบนี้มากเลยนะคือแบบเนี้ยของเรียกอะไรนะแก้มใสอะเขามีแต่แก้มยิ้มเออจำไม่ได้นานนี่เป็นบ้านแต่ข้างในน่าจะมีอะไหล่เป็นตัวอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นบ้านเขาหุ้ยน่ารักหาก่อนเหมือนพวกไอ้นี่เลยเขาเรียกว่าทำไมต้องอุ้ยคืออะไรฟิวนี่ไงเลยที่อยู่ในนางเงือกน้อยอะพ่อแต่ไม่ใช่แต่นี้ไม่ใช่เป็นเวอร์ชันที่เหมือนกันเฉยๆเอาเจอเลย180 บาทว้าวแล้วฟิวก็ได้ของเล่นแล้วนี่ชี้แล้วนี่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 อือเฮ้ยมีเมาส์ด้วยใช่อันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นโน้ตบุ๊กของเขานะคะอุ้ยดูร้องเนี่ยน่ารักอ่ะร้องบ่อยกว่าพี่มิกก็บอกแล้วน้องฟิวรอโซนของเล่นเดินดูของต่ออันนี้คืออะไรอุ้ยเมาส์จิ๋วมากพี่จะจับไงแต่110 บาทเองเป็นไรครับผมใช่แต่เมื่อกี้ฟิลถือว่าตาดีนะใช่แล้วอยู่เหมือนก็เจอเราต้องมองดีๆนะคะทุกคนซองซองแอเรียลแต่แดนแต่แดนกระดาษชู่แอเรียลลูกอ๋อเป็นกล่องแอเรียลเฉยๆมีจัสวงจัสมินด้วยนะอ๋อข้างล่างคืออะไรฟิล์มเบาะรองนั่งเหรอน่าจะใช่ครับน้องฟิล์มต้องส่องก่อนเผื่ออาจจะเจออะไรดีๆอีกฟิล์มก็ต้องตาดีๆบ้างแหละอยากได้ของอะไรที่มันน่ารักอันนี้อะไรเฮ้อของโชว์หรือเปล่าของเล่นอันนี้ดีเท่าไรหัวไปแปลงร่างปะเนี่ยใช่ใส่เอวล็อกอุ้ยฝั่งนี้มีอะไรให้เล่นด้วยคืออะไรอ่ะไม่รู้แท่งไฟเหรออันนี้เป็นไม้คาถาน่ารักดีเสร็จน้องฟิวแน่อันนี้เป็นเหมือนคีย์บอร์ดเจ้าหญิงดิสนีย์แต่ของเขาเยอะจริงนะที่เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนี่พี่ฟิวคริสต์มาสคริสต์มาสนี่เพิ่งกลางปีเองพ่อมีอันไหนที่เกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรอีกไหมที่เหมือนเราเคยเห็นอยู่ข้างหลังไปเราเดินไปดูนะคะทุกคนตรงไปเผื่ออาจจะเจอริมฟิวลองขับรถเป่าเดี๋ยวพี่ซื้อให้เนี่ยนะอุ้ยเอาไหนดีมีอันนี้กับอันนี้เอาอันนี้ดีกว่านี่ไงตั้งปูนตืด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 ไปขับรถแนวแนวแนวนี่คือเด็กอายุที่เหรอ75เฮ้ยนี่มีปอดไฟลงไฟเลี้ยวนั่นปิ้งปิ้งใช่นี่โก้ปูนบีบแต่นี่เปิดไฟเลี้ยวกระจกนู่นกระจกนี่แต่ของเขาหน้าก็ดูดิโมดงโมเดลอุ้ยอันนี้พี่เคยเห็นที่เขาเล่นเกมใน TikTok พี่เคยเห็นปะไม่เคยคืออะไรอ่ะฟิล์มเหมือนแบบว่าเราอ่ะจะตั้งเป็นสีแบบนี้แล้วก็ให้ฝั่งตรงข้ามดูว่าเออมันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะบอกจนกว่ามันจะถูกอ่ะอ๋อก็คือเดาไปเรื่อยใช่ใช่อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะสภาพดีด้วยวิฟเฟอร์ชิฟเฟอร์เป็นพวงกุญแจไอ้นี่เลยโมเดลไอ้น่ะช็อปกินเออเหมือนนะเหมือนไอ้ตัวเท่าไหร่เนี่ยทุกคนนี่มีราคาแต่น้องน่ารักมากมีหลายแบบด้วยนะไปก่อนจุ๊ยอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเค้กครับเค้กอะไรเงี้ยน่ารักดีน่ารักตะมูตะมีอันนี้โอ้พูดเหมือนจะเอาไม่ก็อันนี้มันก็อาจจะเยอะแล้วอุ้ยดิสนีย์ด้วยทุกคนคืออะไรอ่ะอย่าเปิดก่อนดึง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 มันคู่กันปะเนี่ย
อุ้ยจริงด้วยอ่ะเล่นเกมนี่ไงเปิดไม่ติดอ่ะเสียดายเหมือนยางลบเลยอ่ะเหมือนวะมันคืออะไรอ่ะคอลแลบูเดอร์เป็นซิลามูนเดี๋ยวต้องค่อยๆดูแต่ว่าอีกฝั่งนึงอ่ะยังมีพวกแบบเป็นเสื้อผ้าอยู่นะทุกคนให้ลือหาช่วงนี้เป็นโมเดลโอ้โหโมเดลแบบเพียบเลยเทนฟิวได้ของเทนฟิวต้องการและอย่างหนึ่งต้องการและอย่างหนึ่งใช่แล้วอุ้ยอะไรอ่ะเอาอันนี้เป็นนาฬิกาก็ว่าอะไรน่ารักมากไม่เป็นนี่นี่อะไรอ่ะพ่อตะก้อเหรอไม่ใช่ฟิวลูกโอ๊กพวงกุญแจเป็นหัวชินนามอนแล้วหน้าเป็นเด็กวีน่ารักนะใช่60บาทอันนี้เรียกอะไรนะพี่มาไรเดอร์นี่ไม่รู้อ่ะสีชมพูชวิง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 อันนี้50บาทเข็มกลัด30บาทไหนไหนไหนมีอะไรอีกอันนี้ก็คือลือดูได้เลยนะทุกคนคืออะไรอ่ะไข่เตอร์เปล่าใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่หรอกข้างในมีรูด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้น้องฟิวเคยเห็นที่มันคล้ายแมวกาฟิวหรือเป็นสีส้มอ่ะคล้ายๆอะไรนะแมวกาฟิวนี่มันต่อเลยต่ออะไรได้เนี่ยเรานี่มันเน้นเรื่องของเล่นเลยนะใช่ก็อย่างอื่นแบบไม่เน้นถ้าใครแบบหาของมือสองก็มาลองดูได้นะคะทุกคนเฮ้ยอาจจะเจอของที่แบบราคาหลุดไงใช่แต่ว่าเราแบบไม่ค่อยเห็นไงเราไม่ค่อยรู้จักก็อาจจะพลาดกันไกลเจ้าไว้ตัดใจเจ้าไว้ตัดใจไม่ตัดขาดหรือเปล่าเนี่ยตัดกระดาษขาดไหมจุ๊บ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 โอ้โหนี่กระต่ายฟิวกระเป๋ากระต่ายอีเต๋ออุ้ยกระเป๋าใส่ด้วยวายดูเคมากมีพวกของที่เขาคัดมาแยกใช่แบรนด์เนมฟีว่านะต้องได้มาจากตอนที่เขาแบบว่าเอามากับตู้คอนเทนเนอร์โชว์แบ่งแยกไว้มีดมือสองทุกคนหั่นปงหั่นปลาอันนี้แปลกอ่ะเขาทำอะไรอ่ะไม่รู้ทำไมมันเหมือนกันไกลนี่ไงก็ต้องการแบบหั่นเจ๊ว่าไงดีอ่ะฟิวหั่นเป็นลายนี่หรือเปล่าที่ทองน้ำแข็งใส่320เองมีแบบมีแบบเป็นหมีด้วยอันนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยน่ารักน่ารักหมีอ่ะน่ารักเฟี้ยวเขาจะปั่นยังไงอ่ะพี่ฟิล์มก็ใส่ข้างบนเนี่ยแล้วก็หมุนอ๋อใส่น้ำแข็งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้หม้ออบแรงดันหรือเปล่าตามมาสเตอร์เชฟอะดูเยอะเนี่ยใช่เลยตอนดูแรกๆนะโหอยากได้มากหม้ออบแรงดันเนี่ยแบบอุ้ยแม่ไปทงไปแบบให้เขาขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยากได้มากว้าวดูดิดูมันดังแบบป๊อปแป๊บแบบสมจริงมากเพราะนี่คือของจริงเครื่องเท่าไหร่ฟิล์ม150อันนี้ไม่มีบอกอุ้ยอันนี้มีส่องสัญญาณด้วยฟิล์มฮัลโหลพี่มีไหนเนี่ยแล้วก็พิมพ์ตุ๊ดตุ๊ดสองขวาตัดสีผู้น่ารักมาก Y2K เวอร์อะไรอะไรเอ้าไม่เหมือนแบบที่เขาทำพอถ่ายรูปบ้ามีคนโทรมาเอออย่าลืมรับนะข้างล่างมีทำทาโกยากิด้วยพี่ฟิล์มอ๋อเป็นเหมือนเตาใช่แล้วนี่พี่เอฟผ้าของใช้เพื่อนเล่น VRใช่ใช่เหมือนแบบเหมือนงบประหยัดไงที่เมื่อก่อนเราเป็นกล่องกระดาษแต่เนี้ยไม่เป็นเครื่องใช่ไหมแล้วก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ดูอ่ะโอ้โหตัวของเยอะจริงนี่เราเดินมานานมากนะโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยคืออะไรเอ่ยวันนี้แต่ว่าของเยอะจริงฮะก็ปิ้นรูปไงแคนนอนเซลฟี่ที่นี่ไม่มีแบบหูฟังอะไรเงี้ยหรอหูฟังครอบอะไรเงี้ยไม่เห็นนะโอ้แต่ว่าตะเกียงอันนี้น่ารักนะร่มก็มีนะครับใช่ปึ่งปึ่งอย่าลืมเช็คก่อนซื้อนะมีรูว่าเปล่านี่เต็นท์กลางหรือว่าโยนนะโยนละกลางใช่เหรอเป็นเหมือนมุ้งหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาซื้อของนะคะที่โกดังมือสองนะคะทุกคนที่เจด้าเจแปนนี่ของทั้งหมดที่ได้นะคะโดนไป565บาทใช่ก็ถือว่าไม่แพงนะใช่แบบครึ่งๆเลยจากงบเราจริงนี่ของที่ได้ตอนนี้นะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่มีป้ายราคาเขาก็จะคิดเป็นตามน้ำหนักใช่โอเคเหมือนอันนี้ของน้องฟิว65บาทใช่งงมากเห็นแล้วแบบเฮ้ย
15บาทเองเหรออย่างนี้เลยใช่แล้วก็วันนี้ก็คือได้มาเดินเล่นที่นี่เดี๋ยวไว้รอบหน้าเราเจอโกดังมือสองญี่ปุ่นที่ไหนอีกเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันต่อใช่ค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย